สวัสดีครับผมนายสุพัฒน์ภิกเบญจนักกล่าวอิสระจัดทำในนามรายการเดินหน้าหาสิ่งดีๆมาออกสู่สังคมก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณสภาเทศบาลเมืองสิงหนครโดยท่านสธ.ทุกๆท่านเนื่องมาจากในวันที่14กันยายนพ.ศ. 2559ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันผ่านงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสิงหนครเป็นนิมิตหมายอย่างดีกับคนชาวเทศบาลเมืองสิงหนครเราประชาชนทุกคนได้มองเห็นว่าที่ท่านทำไปเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเขตเทศบาลเมืองสิงหนครผ่านงบประมาณมาเพื่อให้ฝ่ายผู้บริหารได้นำมาพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองสิงหนครให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเรื่องส่วนตัวไว้ทีหลังประชาชนต้องมาก่อนประชาชนทุกคนเป็นมิตรกับทุกฝ่ายศัตรูของประชาชนไม่ใช่ฝ่ายบริหารและสต.ศัตรูของประชาชนคือความลำบากน้ำไม่ไหลไฟดับน้ำท่วมถนนยาเสพติดโจรผู้ร้ายคนขับรถย้อนสอนน้ำท่วมถนนไม่ได้แก้ไขแต่ท่านเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายเราพร้อมที่จะเป็นมิตรมาให้ท่านเป็นตัวแทนแก้ไขเรื่องดังกล่าวศักดิ์ศรีไว้ทีหลังประชาชนต้องมาก่อนสิงหนครหยุดอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยมากมายมีบริษัทเข้ามาตั้งกลางน้ำมันบ้านจัดสรรมีบ้านเช่าแพขนานยนต์ก็บริการดีเยี่ยมเดี๋ยวนี้สิงหนครเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนท้องถิ่นประกอบอาชีพการขึ้นตาลตำปลากัดตักทำกะปิอุตสาหกรรมการเกษตรมากมายในส่วนตัวของผมมองเห็นว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้เราประชาชนทุกคนขอให้กำลังใจการเลือกตั้งต่อไปอยู่ในใจประชาชนเมื่อท่านมีความดีแล้วไม่มีใครมีอำนาจบังคับใจประชาชนได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นหูเป็นตาเต็นพวกเราต่อไปสวัสดีครับ